สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยทางไทย Voice Media นะครับเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เริ่มคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สถานการณ์ค่อนข้างจะเงียบไประยะหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับกรณีเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาที่ชุดปฏิบัติการระหว่างทหารและตำรวจนั้นได้มีการร่วมกันวิสามัญฆาตกรรมนะครับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บ้านโต๊ะชุดอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับมีวิสามัญฆาตกรรมเยาวชนไป4คนนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการขยายผลจับกลุ่มบุคคลอื่นๆที่จะนำไปสู่การสอบสวนไต่สวนเรื่องนี้อีก22คนตอนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เป็นประเด็นที่มีพี่น้องหรือว่าชาวบ้านที่โต๊ะชุดทุ่งยางแดงปัตตานีก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเพราะมองว่านี่คือการสังหารหรือว่าเข็นฆ่าเยาวชนที่ไม่ได้มีความผิดตามข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการทำความเข้าใจและชี้แจงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในจำนวนผู้เสียชีวิต4คนนั้นมี2คนนะครับที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาตอนีจังหวัดยะลานะครับก็ทำให้ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้มีแสดงท่าทีแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทางเจ้าที่รัฐนั้นให้ความกระจ่างในข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับทางอาจารย์อิสมาเอลรุดฟีจะปะกิยานะครับท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฟาตอนีที่จังหวัดยะลาตอนนี้อยู่ในสกายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับท่านครับขอบพระคุณที่ร่วมรายการนะครับเด็กนักศึกษา2คนที่เสียชีวิตไปนี่ท่านได้สนิทแค่ไหนหรือว่าตอนนี้ทั้ง2คนที่เคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีนี่อยู่ชั้นปีไหนอย่างไรครับครับก่อนอื่นขอบคุณทางอะไรนะรายการที่ได้ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุครั้งนี้กับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ได้สร้างความสลดใจให้กับหลายๆฝ่ายในพื้นที่แห่งนี้ครับครับผมแนะนำมหาวิทยาลัยก็ขอเรียนว่ามีสองคนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาตอนีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการสาขาเกี่ยวกับรพศครับนักศึกษาของสองคนนี้ก็ได้จบเรียนทุกอย่างแล้วเหลือสารนิพนธ์อีกนิดหน่อยอยู่ชั้นปีสี่เลยครับทำเทสิสแล้วครับก็ชุดนี้ก็กำลังหาข้อมูลกันสองคนนี้ก็เดินไปไหนมาไหนกันก็หาข้อมูลเพื่อจะมาทำทฤษฎีของพวกเขาให้เรียบร้อยในช่วงเวลาที่ไม่มากเพราะว่าเพื่อนก็ท่านสองคนนี้ยังไม่จบก็คิดว่ายังไงก็จบทฤษฎีก็ท่านสองนี้ก็จะขออะไรนะอนุมัติจบจากมหาวิทยาลัยในเร็วๆนี้เพื่อจะหางานทำหรือเรียนต่อไปพฤติกรรมของนักศึกษาสองคนนี้เป็นอย่างไรครับตอนที่อยู่ที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยก็ดูแลนักศึกษาโดยใกล้ชิดครับโดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาของสองคนนี้ก็ดูแลก็เรื่องความสงบมหาวิทยาลัยของผมไม่มีใครไปมีส่วนเกี่ยวกับความไม่สงบหรือความมั่นคงของพื้นที่แห่งนี้ครับก็เลยก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาของเราพอดีนักศึกษาก็อยู่ในเครื่องแบบด้วยแล้วก็อยู่ไปไหนมาไหนเพื่อจะหาข้อมูลในระดับพื้นที่ครับแล้วก็มันก็เกิดเรื่องแบบนี้มาในวันห้าที่แล้วมาช่วงเย็นครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เองพอจะทราบไหมครับว่าเหตุการณ์น้องนักศึกษาสองคนที่ไปร่วมอยู่ที่
สถานที่ที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมที่ตำบลโต๊ะชุดเนี่ยเข้าไปทำอะไรฮะที่ผมทราบจากบรรดาครูไปดูในพื้นที่เพราะว่านักศึกษาก็มาถึงในเขตที่พวกเขากำลังจะช่วยยกไม้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านจะสร้างบ้านแล้วก็กำลังทำเพื่อจะมาสร้างบ้านที่ยังไม่เสร็จครับครับแล้วก็พอถึงไม่กี่นาทีก็เกิดการล้อมของเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนนะฮะเลยก็ทำให้เขาก็ตกใจก็หนีกันคนละทิศคนละทางกันตอนพวกเยาวชนที่อยู่แถบนั้นครับก็มีหลายคนพอสมควรวันนั้นก็เขาไปสร้างไปช่วยกันยกไม้จะทำบ้านนั่นครับก็ได้รับยืนยันของบ้านอยู่ด้วยครับครับแต่ว่ามันมีกรณีบอกว่ามีการไปกินกระท่อมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปจได้ำไเมหม่ือนไกดัน้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นวันนั้นที่ถูกอะไรรอบนั้นก็มีส่วนหนึ่งก็แบบภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็เขาก็ดื่มอะไรเล่นเล่นตอนครเยั็บนเย็นอะไรพวกนี้ครับครับแต่อย่างที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อสังเกตว่ามีการประชุมกันของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่ม RKK คิดวางแผนที่จะก่อความไม่สงบขึ้นที่ณที่จุดเกิดเหตุนั้นท่านเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับถ้าดูจากบริบทของน้องนักศึกษาสองคนนี้แล้วก็อีกสองคนที่เป็นเพื่อนเขาที่เสียชีวิตในเกิดเหตุนะครับตามที่เราดูเหตุการณ์ของวันนั้นสองคนนี้ก็มาที่มหาวิทยาลัยและก็มาประทานรับประทานอาหารเที่ยงที่มหาวิทยาลัยอ๋อแลค้รวักบ็กลับจากก็เขาบอกครับอะไรเกี่ยวข้องกับสารนิพนธ์ของพวกเขาทั้งสองคนนี้ก็กลับไปในชุดมหาวิทยาลัยนั่นแหละชุดเครื่องแบบมหาวิทยาลัยผมมั่นใจว่าถ้าเขามีอะไรที่เป็นโครงการหรือแผนอะไรเขาจะไม่ใช้มหาเสื้อผ้าของมหาลัยจะไม่ใช้ของมหาลัยแน่นอนและก็ไม่มีอะไรที่มีใครมีข้อสังเกตว่ามีอาวุธอะไรก็ไม่เคยมีใครมายืนยันอย่างนั้นและก็ดีเราก็เคยมั่นใจกับลูกศิษย์ลูกหาของเราว่าพวกเขาไม่เล่นเรื่องแบบนี้ครับเพราะเราครับฝึกอบรมของนักศึกษาของผมนี้ให้ถ้ามีการต่อสู้อย่างไรก็ต้องเอาอะไรนะสันติวิธีมาใช้เลยครับทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านรู้สึกยังไงครับท่านอธิการครับก็เสียใจอย่างมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเสียอะไรนะนักศึกษาของเราซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศชาติเป็นกำลังของการแก้ปัญหาของบ้านเมืองของเรานะสองชีวิตก็สี่ชีวิตกับเพื่อนพวกเขาอีกครับนะอีกครับเราก็เสียใจแล้วก็เสียใจกับอีกอย่างหนึ่งคือทำให้พวกเขาที่บริสุทธิ์นี้ถูกเห็นว่าเป็นผู้ก่อการอะไรเหล่านี้ก็อันนั้นเสียใจอีกรอบหนึ่งเสียใจที่เขาเสียใจที่มีกล่าวหาว่าเขาเป็นโจรอะไรเหล่านี้แล้วก็เสียใจอีกที่พี่น้องสื่อครับได้บอกว่าปะทะกันจริงๆก็ไม่ได้ปะทะอะไรสักอย่างนะมีเจ้าหน้าที่มาอะไรนะปล่อยกระสุนก็ต่างคนต่างหนีเท่านั้นเองไม่มีปะทะอะไรสักอย่างเลยครับท่านอ๋อครับข้อเรียกหลายอย่างครับท่านมีข้อแถลงการแล้วก็ข้อเรียกร้องออกมาสามสี่ข้อมีอะไรบ้างครับที่หลังจากที่ถูกลูกศิษย์ถูกวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วก็ข้อเรียกร้องที่ท่านเสนอไปยังเจ้าหน้าที่รัฐคืออะไรครับก็ผมในฐานะผมเป็นอะไรนะผู้รับผิดชอบของมหาลัยผมก็จะปกป้องมหาลัยของผม
ซึ่งยังอยู่ในมหาลัยสีขาวอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะฮะไม่มีใครไปพัวพันกับปัญหาความมั่นคงของบ้านเมืองแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นักศึกษาชายหญิงหรือบัณฑิตที่ออกแล้วก็ไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะและก็ไม่มีอะไรที่ส่อให้เกิดความสงสัยและก็ถึงขณะนี้ไม่มีฝ่ายหน่วยรัฐหน่วยงานของรัฐที่ได้ให้คำเตือนกับมหาลัยว่ามีนักศึกษาที่ผิดปกติอะไรเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับท่านครับก็ผมก็มั่นใจในความอะไรนะคิดของนักศึกษาของผมครับอืมครับมีข้อเรียกร้องที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยใช่ไหมครับต้องการอย่างไรฮะในคณะกรรมการชุดนี้ควรจะเป็นอย่างไรครับได้จัดขึ้นมาแล้วผมต้องขอขอบคุณรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพจะเป็นเลขาสบต.จะเป็นอะไรนะผู้บัญชาการผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรเหล่านี้ก็เขาก็จะได้จัดขึ้นมาตามความต้องการของมหาวิทยาลัยได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพราะมหาลัยดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าไปแก้ปัญหาพร้อมๆกับฝ่ายรัฐนะฮะแม้จะมีความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกแต่ว่าก็ได้มีโอกาสนำครับก็น้อมรับอะไรที่เราเสนอไปแล้วก็ได้จัดขึ้นมาแล้วเห็นว่าวันนี้มีการประชุมในครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ครับคุณครับคณะกรรมการชุดนี้ที่ท่านคาดหวังอยากจะเห็นจะเป็นคณะกรรมการที่จะให้ความเชื่อมั่นกับชาวบ้านแค่ไหนและกับตัวท่านเองแค่ไหนว่าจะสืบสวนด้วยความเป็นกลางและก็ให้ความยุติธรรมกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับผมไม่มั่นใจในระดับผู้บัญชาการครับผู้บัญชาการแม้จะเป็นแม่ทัพก็ดีจะเป็นอะไรเลขาธิการก็ดีและเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาค10ก็ดีมั่นใจในพี่น้องเหล่านี้เขายังยืนยันทุกเวทีที่เขาพูดให้ความเป็นธรรมจะให้อะไรนะจะให้จะเอามาตรฐานที่ดีในการแก้ปัญหาผมมั่นใจครับคิดว่าหน้าตาของคณะกรรมการก็ยังไม่ได้เปิดเผยให้ทราบโดยอะไรนะโดยยุติครับยังไม่นิ่งยังมีกรรมการเป็นชุดที่ค่อนข้างสร้างความพึงพอใจกับสาธารณะครับแล้วก็ที่ผมดีใจอีกคื อทางผู้ใหญ่แล้วเขาก็นัดเวลาให้แก้ปัญหาให้ออกผลในช่วงเวลาไม่เกิน1อาทิตย์วันที่3นี้ต้องออกผลของการนี้แล้วครับครับในส่วนของประชาชนเองประชาชนชาวบ้านที่อยู่ที่หมู่บ้านโต๊ะชุดเนี่ยนะครับตอนนี้แล้วก็ญาติหรือว่าลูกที่เสียชีวิตไปรวมทั้งมีอีก22คนที่ถูกจับกุมไปเนี่ยตอนนี้เขามีความเดือดร้อนกันแค่ไหนครับและเขาเรียกร้องอย่างไรครับก็ข้อเรียกร้องผมก็ไม่อาจจะบอกได้ตอนนี้เดี๋ยวกรรมการเขาจะลงพื้นที่ในการสอบสวนและก็เจอครับฝ่ายผู้เดือดร้อนนะไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือเจ็บปวดอะไรก็เขาจะได้ต่อรองยังไงกับคณะกรรมการผมก็ไม่อาจจะว่าแทนพวกเขาได้ครับครับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วก็การจะบังคับใช้กฎหมายที่จะอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในอนาคตเนี่ยท่านเป็นห่วงในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยใน3จังหวัดแค่ไหนครับก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเกรงว่าคณะกรรมการชุดนี้เขาจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างไรทำให้อะไรนะผลที่พวกเขาได้
สอบสวนขึ้นมานี่มันจะขาดความต้องการของชาวบ้านอย่างไรผมก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวนี้ก็มหาวิทยาลัยยังประคับประคองบอกกับลูกๆนักศึกษาบอกว่าเดี๋ยวคอยดูก่อนติดตามโดยใกล้ชิดเพราะเรามีผู้ใหญ่ของเราเขาไม่ทิ้งพวกเราแล้วครับแต่เรามีผู้ใหญ่ที่เขาจะแก้ปัญหาตามนโยบายที่พวกเขาได้ยืนหยัดในหลายๆเวทีมาก่อนนี้ว่าจะเอาอะไรนะสันติวิธีสันติภาพโดยบนพื้นฐานความเป็นธรรมให้ได้ในพื้นที่แห่งนี้และก็เราก็ต้องรอดูให้ถึงสุดเลยครับครับท่าทีของนักศึกษาคนอื่นๆในมหาวิทยาลัยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็รอฮะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดฮะคณะกรรมการชุดนี้จะทำอย่างไรโดยเฉพาะวันที่3นี้ก็เป็นลิมิตสุดท้ายของบริบทของคณะกรรมการชุดนี้ก็ตรงนั้นมันจะออกผลอย่างไรที่พอใจกับนักศึกษาหรือเปล่าหรือพอใจกับชาวบ้านหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวคอยติดตามตอนนั้นครับครับในส่วนของมหาวิทยาลัยฟาตานีมีที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ถูกฆาตกรรมหรือถูกวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบไปแล้วเนี่ยมีสักกี่คนครับในช่วงที่ผ่านมาครับก็มีช่วงที่ผ่านมามีแล้ว1คนครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่2ครับแล้วก็แสดงความเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นพัทธะแม้แต่นิดเดียวครับเพียงแต่ว่าหนีกันแล้วก็ถูกยิงกันแค่นั้นไม่มีอะไรครับทีนี้ในสภาพของประชาชนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยพอเห็นว่านักศึกษาหรือว่าเด็กและเยาวชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยแล้วก็ถูกวิสามัญฆาตกรรมแบบนี้เนี่ยความรู้สึกไม่พอใจมีเยอะไหมครับในหมู่บ้านขณะนี้ก็เกือบทุกคนไม่พอใจครับมีพี่น้องพุทธก็มีอยู่ในตัวจุ่มนี้ครับก็เขาก็ไม่พอใจครับการเลยนะปฏิบัติการอย่างนี้เหมือนกันครับไม่พอใจคิดว่าถ้าหากว่าการสอบสวนออกมาเป็นที่ไม่พอใจจะทำให้บรรยากาศของความรุนแรงเกิดขึ้นไหมครับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ครับผมขอให้ไม่เกิดอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ทราบอันนั้นมันอยู่ที่ว่ามือที่สามมาด้วยหรือเปล่าหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะเพราะผมแกเป็นซีกหนึ่งของเหตุการณ์เท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งเหตุการณ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาลัยแค่มาดำเนินที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาและก็มาว่ากันแบบทั่วไปอย่างนั้นไม่ได้เป็นตัวแกนที่มาแก้ปัญหาตรงนี้ครับครับมันจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำให้เกิดสันติสุขในจังหวัดภาคใต้ไหมครับถ้าหากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ครับแน่นอนครับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการที่เราจะเดินโดยรับรื้นในการที่จะสร้างหนทางสันติภาพโดยสันติวิธีครับครับครับตอนนี้นักศึกษาขวัญกำลังใจเป็นไงบ้างฮะถ้าอย่างนั้นก็ยังเสียความกำลังใจครับยังเสียอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะออกผลของกรรมคณะกรรมการอันนี้ก็คิดว่าคงจะนำความพอใจกับนักศึกษาระดับหนึ่งครับครับเอาละครับขอบพระคุณท่านอธิการบดีมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับครับครับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฟาตานีนะครับที่จังหวัดยะลานะครับก็เป็นเรื่องของการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับกรณีที่ทางศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำรวจและทหารมีการวิสามัญฆาตกรรมเด็กและเยาวชนเป็นเยาวชนนะครับ4คนที่บ้านโต๊ะชุดอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าจะเป็นเกิดกรณีอะไรขึ้นและจริงๆแล้วกลุ่มต่างๆที่ถูกประชาชนที่ถูกทหารหรือถูกเจ้าที่ดำเนินการวิสามัญฆาตกรรมนั้นเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจริงหรือเปล่าอย่างไรก็คงต้องรอดูกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป
็นไปด้วยข้อคำถามมากมายสำหรับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเรื่องของเหตุการณ์หรือว่าเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้การใช้กฎอัยการศึกแล้วก็กฎหมายความมั่นคงในการละเมิดสิทธิของเยาวชนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็มีกันอยู่เป็นระลอกเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างแต่ว่าที่รู้กันคนในพื้นที่นั้นอยู่กับกฎหมายความมั่นคงอยู่กับกฎอัยการศึกอยู่กับพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตลอดเวลานะครับหลายปีมาแล้วและหลายครั้งก็มีการใช้ความรุนแรงคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีการใช้อำนาจที่เกินกว่าเหตุอย่างไรนะครับคลิปนี้ออกมานานแล้วแต่ว่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นว่าวิธีการอย่างนี้ไม่ควรที่จะกระทำกับประชาชนนะครับถึงแม้ว่าประชาชนอาจจะเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยแต่พฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะทำกับประชาชนไปดูคลิปนี้กันครับครับนี่ก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถึงแม้ว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้อาจจะมีข้อหาอาจจะมีข้อสงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือก่อความไม่สงบแต่วิธีการการกระทําแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับประชาชนคือเจ้าที่รัฐไม่ควรจะกระทําแบบนี้ก็ควรจะให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการของข้อกฎหมายขณะเดียวกันรัฐเองก็มีข้อกฎหมายที่มีความเด็ดขาดอย่างมากในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าเป็นกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือพ.ร.บ.ความมั่นคงก็ใช้มาตรการนั้นได้อยู่แล้วไม่ควรที่จะใช้การกระทําที่รุนแรงและป่าเถื่อนแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะพบกับปรากฏการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้งทีเดียวโดยเฉพาะกับบุคคลเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องของเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการตั้งคำถามตรวจสอบและท้วงติงไปยังการทำหน้าที่ของเจ้าที่รัฐในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาละครับนี่คือทั้งหมดของเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยทางไทย Voice Media นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ